วันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาธรรมะเรื่องญาณโลกุตระมาบรรยายถวายความรู้และเพื่อเป็นการประกอบการปฏิบัติของลูกพระลูกศีทั้งหลายสืบไปความรู้โดยตลอดในโลกุตระพ้นจากโลกอันเป็นส่วนปฏิเวทธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกับโลกุตระจิตดับพร้อมกันกับโลกุตระจิตมีอารมณ์อันเดียวกันกับโลกุตระจิตมีวัตถุอาศัยอันเดียวกันกับโลกุตระญาณโลกุตระนี้ประชุมพร้อมด้วยโพธิปักขิยธรรมประกอบกับมรรคจิตเรียกว่ามรรคญาณประกอบกับผลจิตเรียกว่าผลญาณวายมรรคญาณ4ผลญาณ4ต่างได้โลกุตระอารมณ์คือพระนิพพานเป็นอารมณ์มีพระนิพพานเป็นที่รู้มีพระนิพพานเป็นที่เห็นเป็นที่ได้เป็นที่ถึงเป็นที่บรรลุเป็นญาณความรู้ที่ต่างโลกีไม่มีอะไรในโลกีจะเปรียบเทียบจะเทียบเคียงกับญาณโลกุตระให้ตรงกับความเป็นจริงนั้นไม่ได้พระอริยเจ้าทั้งหลายส่วนมากจึงไม่แสดงความเข้าไปรู้ไปเห็นแก่ปุถุชนเลยเพราะไม่สามารถจะให้ปุถุชนรู้ได้เลยถ้าไม่ปฏิบัติให้ถึงให้ได้บรรลุการรู้ด้วยอนุมานด้วยการฟังการคิดและการเจริญภาวนาแต่ถ้ามรรคญาณผลญาณยังไม่เกิดก็ไม่สามารถจะรู้อย่างแท้จริงได้เมื่อใดได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนข้ามโพธิ์จากปุถุชนไปสู่อริยโพธิ์เมื่อนั้นได้มีญาณโลกุตระเกิดแล้วก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในอารมณ์นอกโลกสิ้นสงสัยโดยไม่ต้องอาศัยจำมาหรือคิดเอาหรือคาดคะเนเอาเมื่อใดได้รู้ด้วยปัญญาในโลกุตระแท้ๆเมื่อนั้นก็จะสิ้นปัญหาที่จะไต่ถามในสำนักใดๆเพราะมารู้แจ้งแทงตลอดเฉพาะตนเสียแล้วรู้แทนกันไม่ได้ผู้ใดปฏิบัติถูกทางจนบรรลุถึงผู้นั้นเป็นผู้รู้เฉพาะตนญาณความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอันประกอบกับโลกุตระ8ในนิพพานเป็นอารมณ์นั้นจะได้แสดงไปโดยลำดับดังต่อไปนี้ 1. พระโสดาปัตติมรรคญาณปัญญาความรู้ที่ประกอบด้วยโสดาปัตติมรรคจิตเกิดขึ้นเพราะญาณโลกีเป็นปัจจัยส่งต่อกันมาถึงโคตรภูญาณโดยไม่มีอะไรขั้นโสดาปัตติมรรคญาณก็เกิดขึ้นทันทีได้พระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นครั้งแรกตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดมาในวัฏสงสารครั้งนั้นเป็นครั้งแรกได้เห็นได้รู้ความสิ้นหมุนเวียนไม่เกิดอีกคือว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพาน1ขณะจิตไม่มีระหว่างขั้นโสดาปัตติผลญาณก็เกิดขึ้นทันที2โสดาปัตติผลญาณปัญญาความรู้ที่ประกอบด้วยโสดาปัตติผลจิตเกิดขึ้นเพราะโสดาปัตติมรรคญาณทรงให้ได้เห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์เช่นเดียวกันเกิด 2-3 ขณะจิตแล้วดับลงพระพุทธองค์ทรงขนานนามผู้นั้นว่าพระโสดาบันอริยบุคคลผู้เป็นหน่อแนวที่จะสิ้นทุกข์ประหารโลภะที่จะนำไปสู่อบายได้สิ้นทำให้สังสารวัฏเหือดแห้งทำลายความเห็นผิดได้สิ้นเชิงดับสิ้นจากเวรภัยทั้งหลายทั้งปวงเท่ากับว่าเป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะเกิดไปภายหน้าอย่างมากเพียงเกศชาติเท่านั้น
เป็นผู้มีศีล5อันไม่หักไม่รั่วไม่ด่างไม่มีจุดไม่ปรารถนาโลกีควรแก่การสรรเสริญทั้งสิ้นเหมือนกันกับได้สมาบัติอยู่เอากุศลที่พระโสดาบันตัดได้เด็ดขาดไม่เกิดในขันธสันดานเลยนั้นคือจิตโลภที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ4ดวงกับจิตหลงที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาความสงสัยอีก1ดวงและละอกุศลเจตสิกได้5ดวงคือทิฏฐิวิจิกิจฉาอิจฉามัจฉริยะกุกุจจะและละสังโยชน์เครื่องผูกได้3คือทิฏฐิความเห็นผิดวิจิกิจฉาความสงสัยและศีลพัตตปรมาสคือศีลพจน์นอกพระพุทธศาสนาและละนิวรณ์เครื่องกั้นได้2อย่างคือวิจิกิจฉาความสงสัยและกุกุจจะความรำคาญใจและละอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานได้2คือทิฏฐิความเห็นผิดและวิจิกิจฉาความสงสัยและละอุปาทานความยึดมั่นได้คือทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความเห็นศีลปัตตุปาทานยึดมั่นในศีลพจน์และอัตวาทุปาทานยึดมั่นคือตัวตนตามคำพูดของตนและละคันธะเครื่องผูกมัดได้2คือศีลพัตตปรมาสกายคันธะการประชุมแห่งศีลพจน์เป็นเครื่องผูกมัดและอิทังสัจจาภนิเวศกายคันธะการประชุมแห่งความยึดมั่นว่ามติของตนถูกของผู้อื่นผิดหมดและละโยคะเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพหนึ่งคือทิฏฐิโยคะเครื่องประกอบคือความเห็นผิดและละโอคะคือห่วงน้ำได้แก่ทิฏฐโขคะห่วงน้ำคือทิฏฐิความเห็นผิดและละอาสวะเครื่องดองได้2คือทิฏฐาสวะเครื่องหมักดองคือทิฏฐิตามความเห็นพระโสดาบันได้ความแตกต่างกันด้วยความยิ่งหย่อนของอิทธิบาทภาวนาจึงแบ่งออกเป็น3จำพวกคือ 1. เอกพีซีโสดาบันคือบุคคลผู้ที่ได้โสดาบันและจะได้ปฏิสนธิอีกเพียงชาติเดียวได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วดับขันธ์ปรินิพพาน 2.โกลังโกละโสดาบันคือบุคคลที่เป็นโสดาบันแล้วจะปฏิสนธิอีกเพียง7ชาติหรือ6ชาติจากสกุลไปสู่สกุลแล้วก็จะสำเร็จอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพาน 3. สัตตัคคตุปรมโสดาบันคือบุคคลที่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วต้องปฏิบัติในกามภูมิสุคติอีกอย่างมากเพียงเกียรติชาติแล้วก็จะได้สำเร็จเป็นพระหันแล้วดับขันปรินิพานผู้เจริญนิพพสนาอยู่เห็นรูปนามเกิดดับเป็นอนิจจังตั้งอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้หรือเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ผู้นั้นชื่อว่าจุลละโสดาบันผู้จะได้เป็นโสดาบันขั้นปฐมมรรคในอนาคตอุปมาเหมือนกันกับราชโอรสผู้เป็นมหาอุปราชจะได้เป็นพระราชาของราชสมบัติในวันหน้าฉะนั้นเป็นอันแน่นามว่าผู้ถึงกระแสพระนิพพานได้แลเห็นพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในครั้งแรกเป็นห่วงพระนิพพานหนักหนาเหมือนกันกับหญิงผู้เป็นมารดารักใคร่ในบุตรของตนอย่างเหลือเกินทุ่มเทกำลังทนุถนอมยิ่งนักหรือเหมือนกันกับพระราชาไม่เคยมีพระราชโอรสทราบว่าจะมีพระราชโอรสก็ให้ประคับประคองพระราชโอรสตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของพระมเหสีกระทั่งประสูติเฝ้าบำรุงรักษาด้วยการเอาใจใส่ฉันใดพระโสดาบันก็เป็นห่วงพระนิพพานฉันนั้น3. สักทาคามีมัคคยานความรู้คือปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นประกอบกันกับสักทาคามีมัคคจิต
ด้วยการเลิกละจากปัจเจเวคขณญาณพิจารณาโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลกิเลสที่พระโสดาบันละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่ตลอดการพิจารณาพระนิพพานที่พระโสดาบันเข้าไปเห็นทั้งห้าอันใดอันหนึ่งด้วยการเว้นเสียไม่พิจารณาอีกต่อไปกลับมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานใหม่ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ก็ดีในเวลาล่วงไปแล้ว1วันก็ดีในเวลาล่วงแล้ว1เดือนก็ดีในเวลาล่วงไปแล้ว1ปีก็ดีตั้งต้นกำหนดรูปพิจารณารูปธรรมนามธรรมให้เห็นความเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏติดอยู่ที่รูปนามรูปนามนั้นเบาละเอียดกว่าแต่ก่อนมากแต่เห็นได้ชัดเช่นเดียวกันผ่านญาณตั้งแต่อุทยพยายานที่4จนถึงสังขารุเปกขาญาณแล้วเป็นกำลังให้เกิดอาวัชนจิตทางมโนทวารขึ้นสู่อนุโลมญาณและเกิดโบทานโดยไม่มีระหว่างขั้นสกทาคามิมักย่อมเกิดขึ้นทันทีโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตัดกามราคะพยาบาทให้เบาบางลง 4. สกทาคามิผลญาณคือความรู้ได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบกับสกทาคามิผลจิตขณะที่สกทาคายมักดับลงไปแล้วเมื่อใดไม่ประกอบด้วยการเป็นอากาลิกธรรมไม่มีระหว่างขั้นสกทาคามิผลญาณก็เกิดขึ้นทันทีได้พระนิพพานเป็นอารมณ์สองขณะหรือสามขณะจิตแล้วดับลงได้ชื่อว่าเป็นพระสกทาคามีอริยบุคคลที่ละกิเลสเป็นสมุทเธผ่านได้ตามที่พระโสดาบันละไปแล้วกับทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงซึ่งมีคติเป็น5ประเภทคือ 1. อิทัปปตวาอิทัปปรินิพพายีจะได้สำเร็จพระนิพพานในปัจจุบันชาตินั้นเอง 2. อิทัปปตวาตัทธปรินิพพายีจะได้สำเร็จปรินิพพานเมื่อได้ปฏิสนธิในเทวโลกแล้ว 3. ตัทธปตวาตัทธปรินิพพายีจะได้สำเร็จพระนิพพานในเทวโลกชั้นนั้นเอง 4. ตัทธปัตตวาอิทัปปรินิพพายีจะได้สำเร็จพระนิพพานเมื่อจากเทวโลกมาปฏิสนธิในมนุษย์โลกแล้ว 5. อิทัปปตวาตัทธนิพพัจจตวาอิทัปปรินิพพายีคือพระอริยสาวกที่ได้สำเร็จเป็นพระสกทาคามีในมนุษย์โลกแล้วได้ปฏิสนธิในเทวโลกจุติจากเทวโลกมาปฏิสนธิในมนุษย์โลกแล้วสำเร็จเป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์แล้วดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานการได้มาซึ่งสกทาคามิมรรคญาณสกทาคามิผลญาณ นั้นอุปมาเหมือนกันกับบุรุษผู้ปรารถนาจะถากถางทำสถานที่ให้เตียนจึงใช้มีดและจอบเสียมทำการถากถางและขุดค้นให้ต้นหญ้าต้นไม้ราบเตียนไปครั้งหนึ่งแล้วแต่รากเหง้ายังไม่หมดเมื่อฝนตกคำลงมาไม่ช้าไม่นานรากนั้นก็เป็นปัจจัยให้เจริญเป็นต้นแต่กิ่งก้านสาขาใบขึ้นมาอีกบุรุษผู้นั้นจึงนำจอบและเสียมมาขุดรากเหง้าต่อไปอีกเพื่อให้หมดสิ้นแห่งรากเหง้านั้นเป็นครั้งที่สองและความสะอาดโล่งเตียนก็ปรากฏเป็นครั้งที่สองอีกอุปมาเหมือนกันกับพระโยคาวจรผู้เจริญพระวิปัสสนากรรมฐานญาณบังเกิดขึ้นจนถึงโสดาปัตติมรรคญาณและโสดาปัตติผลญาณได้พระนิพพานเป็นอารมณ์สิ้นอาสวะกิเลสเป็นสมุทเธปหานไปบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดต่อมาจึงเจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระสกทาคามีมรรคญาณและสกทาคามิผลญาณได้พระนิพพานเป็นอารมณ์เดียวอีก
และทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลง 5. อนาคามิมัคคยานญาณความรู้คือองค์ปัญญาประกอบกับอนาคามิมัคคจิตได้พระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อปัจเจเวคณญาณพิจารณาสกทาคามิมรรคและสกทาคามิผลพระนิพพานกิเลสที่ละที่เหลืออยู่มีความปรารถนาให้จะปฏิบัติให้บรรลุทำเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงละเลิกจากการปัจเจเวคพิจารณามรรคผลนิพพานและกิเลสมาเจริญวิปัสสนาญาณใหม่ตั้งแต่อุทยพยานขึ้นไปเห็นรูปนามเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้รูปนามขั้นนี้จะละเอียดมากแต่มีปัญญาเข้าไปรู้แจ่มแจ้งเหมือนกันจนขึ้นอนุโลมญาณผ่านโบทานข้ามจากสกทาคามิผลไปสู่อนาคามิมรรคญาณได้พระนิพพานเป็นอารมณ์พร้อมกับกามราคะพยาบาทได้สิ้นสุดลงเด็ดขาดไม่เกิดอีก 6. อนาคามิผลญาณความรู้คือองค์ปัญญาที่ประกอบกับอนาคามิผลจิตได้พระนิพพานเป็นอารมณ์ซึ่งต่อเนื่องมาจากอนาคามิมรรคญาณคืออนาคามิมรรคญาณเกิดขึ้นดับลงไม่มีอะไรขั้นในระหว่างกลางอนาคามิผลก็เกิดขึ้นทันทีได้พระนิพพานเป็นอารมณ์2ถึง3ขณะแล้วสำเร็จเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลและอกุศลธรรมทั้งหลายได้เด็ดขาดเพิ่มขึ้นจากพระโสดาบันและพระสกทาคามีดังนี้ละโทสัมมูลจิต2ดวงเด็ดขาดไม่เกิดอีกละโทสะเจตสิกได้เด็ดขาดไม่เกิดอีกละอกุศลกรรมบท10ได้3ตัวได้เด็ดขาดคือปิสุณาวาจาพูดโสเสียดพรุสวาจาพูดคำหยาบและพยาบาทปองร้ายละโทสะจิเลนได้เด็ดขาดละกามราคะสังโยชน์ผูกความรักใคร่ในกามารมณ์ได้เด็ดขาดละปฏิฆาสังโยชน์ความผูกโกรธได้เด็ดขาดไม่เกิดอีกละอนุสัยกิเลสได้2คือกามราคานุสัยความรักใคร่ที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานไม่เกิดอีกเลยละปฏิฆาความกระทบกระทั่งแห่งจิตด้วยอำนาจโทสะไม่เกิดอีกเลยละนิวรณ์ได้2คือกามฉันทะนิวรณ์เครื่องกั้นคือความรักใคร่ไม่พอใจในกามละพยาบาทนิวรณ์เครื่องกั้นคือความชังเสียสิ้นไม่มาเป็นเครื่องกั้นอีกเลยละพยาบาทกายคันธะเครื่องผูกมัดของความโกรธได้เด็ดขาดละกามโยคะการประกอบไว้ในกามได้เด็ดขาดละกามโมคะห่วงคือกามความรักให้หมดไปอย่างเด็ดขาดละกามาสวะเครื่องหมักดองคือกามได้อย่างเด็ดขาดถ้าอนาคามีไม่กลับมาสู่บ้านเรือนคือกามภูมิอีกมีสุทธาวาสคมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแบ่งเป็น5ประเภทดังนี้1อันตราปริภาเยสำเร็จเป็นพระหันปรินิพพานในสุทธาวาสเมื่อกึ่งอายุแรก 2. อุปหัตจปริภาเยสำเร็จพระอรหันต์ปรินิพพานในสุทธาวาสเมื่อครึ่งอายุหลัง 3. สสังขารปริภาเยสำเร็จพระอรหันต์ปรินิพพานด้วยความเพียรเผากิเลสมาก 4. อสังขารปริภาเยสำเร็จพระอรหันต์ปรินิพพานด้วยความเพียรเผากิเลสไม่มากนัก 5. อุทังโสโตอกนิทาคามีสำเร็จพระอรหันต์เมื่อจุติปฏิสนธิไปจนถึงชั้นอกนิทาภูมิการปฏิบัติได้มาซึ่งพระอนาคามีอุปมาเหมือนกันกับบุรุษที่พิจารณาเห็นความทุกข์ยากลำบากเป็นธาตุของปัญหาและโทสะจึงสลัดตัดเที่ยงเสียโดยเด็ดขาดละจากเทหสถานบ้านเรือน
ไปสู่สำนักของบรรพชิตแล้วบำเพ็ญสมณธรรมได้สำเร็จความสงบแล้วไม่กลับมาอีกอุปมาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามีแล้วแต่ยังมีความรักความชอบในกามอยู่ต่อมาเห็นภัยในความรักความอะไรจึงเจริญวิปัสสนาต่อไปจนบรรลุพระอนาคามีบุคคลได้พระนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้น 7. อรหัตตมัคคญาณญาณความรู้อันเป็นองค์ปัญญาเจตสิกที่ประกอบกับอรหันต์ในพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อปัจเวคณะญาณของพระอนาคามีพิจารณามรรคผลนิพพานและกิเลสที่ละที่เหลืออยู่ปรารถนาให้จะทำมรรคผลให้ถึงที่สุดจึงได้เลิกจากการพิจารณามรรคผลนิพพานและกิเลสในเวลากำลังนั่งอยู่บ้างในเวลาที่ล่วงไป1วันบ้างหรือเดือนหนึ่งบ้าง1ปีบ้างในสุทวาสชั้นใดชั้นหนึ่งบ้างมาพิจารณารูปนามด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดญาณอย่างรู้รูปนามแม้รูปนามจะละเอียดอ่อนสักปานใดก็ตามวิปัสสนานั้นก็จะคมกล้าสามารถที่จะเห็นได้เด่นชัดแจ่มแจ้งทุกเมื่อทุกขณะที่รูปนามเกิดดับมีอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะจิตอยู่ปรากฏอยู่ผ่านอุทยพยานไปจนถึงสังขารุเปกขาญาณจากสังขารุเปกขาญาณอาวัชนะจิต3ขณะขึ้นอนุโลมญาณถึงโวทานน้อมไปสู่พระนิพพานไม่มีอะไรขั้นในระหว่างอรหัตมรรคญาณก็เกิดขึ้นทันทีเห็นพระนิพพานสิ้นอาสวะกิเลสเป็นสมุทเธปหานปานประหนึ่งว่าสายฟ้าได้พาลงผูกวัตถุธาตุมีต้นไม้หรือตึกรามเป็นต้นให้แตกสะบั้นเป็นจุนเป็นจุนไปให้พินาศละเอียดไปฉะนั้นแม้แต่โคตรเพชรโคตรหินที่แข็งแสนแข็งสักปานใดไม่มีอะไรเปรียบปานได้ก็พังพินาศแหลกลานไปด้วยอำนาจของขวานฟ้าฉะนั้นในขณะนั้นพระรันให้เกิดอรหัตผลญาณ8อรหัตผลญาณญาณความรู้คือปัญญาเจตสิกที่ประกอบกับอรหัตมรรคจิตได้พระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่ออรหัตตมรรคญาณเกิดขึ้นแล้วไม่มีระหว่างขั้นอรหัตผลญาณก็เกิดขึ้น2ถึง3ขณะตามกำลังของคันธาปัญญาคือรู้ช้าหรือคิปปาปัญญาคือรู้เร็วได้พระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นอรหันต์อริยบุคคลผู้ขีณาสพมีกิเลสตัณหาอันสิ้นแล้วชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายดับขันแล้วจะเข้าสู่นิพพานเป็นเอกันตบรมสุขไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปเมื่ออรหันตบุคคลบังเกิดขึ้นแล้วได้พระนิพพานเป็นอารมณ์ประหารกิเลสที่เหลือจากพระอริยบุคคล3จำพวกเบื้องต้นประหารได้เด็ดขาดไม่เหลืออีกต่อไปขันธ์ของพระอรหันต์ที่ยังไม่ดับเรียกว่าวิสุทธิขันธ์มีขันธ์อันบริสุทธิ์เหมือนน้ำมันที่กันแล้วได้ร้อยครั้งฉะนั้นอกุศลทั้งหลายที่ถูกประหารเมื่ออรหัตมรรคญาณเกิดนั้นมีดังนี้คือ 1. ละจิตโลภที่ไม่ประกอบไปด้วยความเห็นผิด4ดวงกับจิตหลงที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านอีก1ดวงได้เด็ดขาด 2. ละโมหะเจตสิกคือความไม่รู้และอหิริกะเจตสิกคือความไม่ละอายต่อบาปและอโนตตัปปะเจตสิกความไม่เกรงกลัวต่อบาปและละอุทธัจจะเจตสิกเจตสิกที่ฟุ้งซ่านละโลภะเจตสิกเจตสิกที่อยากได้ละมานะเจตสิกเจตสิกที่ถือตัวและละถีนมิทะความง่วงเหงา
เสียได้เด็ดขาดไม่มีเหลืออีก 3. ละอกุศลกรรมบทที่ยังเหลืออยู่ 2. คือสัมผัสพลาปาพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและอภิชฌาความเพ่งเล็งเสียได้โดยเด็ดขาด 4. ละโลภกิเลสโมหกิเลสมานะกิเลสถีนกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองได้เด็ดขาด 5. ละสังโยชน์ได้3คือภวสังโยชน์สังโยชน์ที่ผูกสัตว์ไว้ในภพมานะสังโยชน์สังโยชน์ที่ผูกสัตว์ไว้ในมานะอวิชชาสังโยชน์สังโยชน์ที่ผูกสัตว์ไว้ในอวิชชาได้สิ้นสุดลงโดยไม่เหลือตามในพระอภิธรรมถ้าตามในพระสูตรละสังโยชน์ได้5คือรูปราคะความพอใจในรูปอรูปราคะความพอใจในอรูปมานะความถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านและอวิชชาความไม่รู้เสียได้สิ้นเชิงไม่เกิดในขันธสันดานของพระอรหันต์อีก6ละอนุสัยได้3คือมานานุสัยมานะที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานภวานุสัยความชอบใจในภพที่ตนอยู่อวิชชานุสัยคงไม่รู้ที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน 7. ละนิวรณ์ได้3ตัวคือถีนนิวรณ์เครื่องกั้นคือความง่วงเหงาหาวนอนอุทธัจจะนิวรณ์เครื่องกั้นคือความฟุ้งซ่านอวิชชานิวรณ์เครื่องกั้นคือความไม่รู้ละได้เด็ดขาดไม่มีในขันธสันดานของพระอรหันต์ 8.ละอุปาทานที่เหลืออีก1คือกามุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกามคุณ9ละคันธะที่เหลืออีก1คืออวิชชากายคันธะเครื่องผูกมัดคือความเพ่งเล็งอยากได้10ละโยคะที่เหลือ2คือภวโยคะเครื่องดองคือภพและอวิชชาโยคะเครื่องดองคืออวิชชาความไม่รู้สรุปแล้วว่าพระอรหันต์ละอกุศลธรรมได้ทั้งหมดยกเว้นพระอรหันต์สาวกละวาสนาที่เคยประพฤติจนชินมาแต่อดีตชาติไม่ได้ส่วนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าละได้สิ้นเชิงคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าละได้ทั้งกิเลสและทั้งวาสนาโดยสิ้นเชิงแน่นอนกิเลสที่ไม่มีแล้วท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายแสนสบายไม่มีอะไรเปรียบได้พระอรหันต์ทั้งหลายในอดีตชาติได้บำเพ็ญบารมีมาไม่เหมือนกันเหตุนี้จึงมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ 1. ปฏิสัมภิทาปัตตะพระอรหันต์ที่สำเร็จแล้วด้วยปฏิสัมภิทาญาณ 4 2. สารพิญญาพระอรหันต์ที่สำเร็จพร้อมด้วยอภิญญาคืออิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้ทิปโสตะหูทิพเจโตปริญญารู้จักกำหนดจิตใจของผู้อื่นบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ทิพเจขุตาทิพอาสวะขยายานรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไป 3. เตวิชชาพระอรหันต์ที่สำเร็จด้วยวิชา3คือ1บุพเพนิวาสานุสติญาณรู้จักระลึกชาติได้2จตุปาตญาณรู้จักกำหนดจุติและเกิด3อาสวะขยายานรู้จักทำลายอาสวะสิ้นไป4สุขวิปัสสกะพระอรหันต์ที่สำเร็จด้วยวิปัสสนาญาณแห้งๆคือได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วในคุณสมบัติอันใดญาณในโลกุตระทั้ง8ญาณนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากโลกิยะทั้งหมดเมื่อรวมกันเข้าแล้วได้2คือมรรคญาณและผลญาณรวมทั้งญาณโลกี14เป็นญาณ16ด้วยกันญาณ16นี้ย่อมเป็นปัจจัยคงต่อกันไปคือญาณที่1ส่งให้ญาณที่2ญาณที่2ส่งให้ญาณที่3ญาณที่3ส่งให้ญาณที่4ญาณที่4ส่งให้ญาณที่5ญาณที่5ส่งให้ญาณที่6ญาณที่6ส่งให้ญาณที่7
ยานที่7สุงหยานที่8ยานที่8สุงหยานที่9ยานที่9สุงหยานที่10ยานที่10สุงหยานที่11ยานที่11สุงหยานที่12ยานที่12สุงหยานที่13ยานที่13สุงหยานที่14ยานที่14สุงหยานที่15ยานที่15สุงหยานที่16อันอาศัยวิปัสสนาญาณเป็นมูลฐานดังจะยกข้ออุปมาเป็นปุคลาธิสารดังต่อไปนี้คือ 1. ยังมีบุรุษเจ้าของเรือนคนหนึ่งรับประทานอาหารในเวลาเย็นแล้วก็ขึ้นสู่ที่นอนนอนหลับไปในคืนนั้นถูกไฟไหม้ขึ้นในเรือนเป็นอันมากบังเอิญบุรุษผู้นั้นตื่นขึ้นเห็นไฟไหม้กำลังลุกโทษท่วงอยู่ก็สะดุ้งตกใจรำพึงว่าอนิจจาเอ๋ยข้าพระเจ้านี้อยู่กลางไฟทีเดียวแล้วก็จะตายในไฟอีกทำฉะไหนน้อข้าพระเจ้าจะพ้นจากเพลิงออกไปได้ทางไหนน้อทางไหนหนอดำริสนีแล้วบุรุษนั้นก็ลุกออกจากที่แล้วก็รีบวิ่งออกมาโดยเร็วพลันขั้นพ้นเพลิงไหม้แล้วชายผู้นั้นก็ยืนอยู่ที่ไฟไหม้ไม่ถึงอันนี้แหละสันใดอุปมาดังพระโยคาวจรผู้เจริญนิพพานาไปตามลำดับลำดับยาน16คือขณะเจ้าของเรือนนอนอยู่ในเรือนเปรียบกับบุรุษปกครองรูปนามอยู่ขณะเมื่อเจ้าของเรือนบริโภคอาหารแล้วนอนกลางคืนเปรียบเหมือนผู้ปฏิบัติวิปัสสนายังอ่อนคือยังมียานที่หนึ่งคือเห็นรูปเห็นนามเหมือนกำลังนอนอยู่จนผ่านไปถึงยานที่สองยานที่สองเห็นปัจจัยของรูปนามเหมือนใกล้จะตื่นจนผ่านไปถึงยานที่สามยานที่สามเห็นลักษณะของรูปนามเหมือนบุรุษที่ตื่นเห็นแสงไฟยานที่สี่เห็นรูปนามเกิดดับเหมือนเห็นไฟกำลังลุกอยู่ยานที่ห้าเห็นรูปนามดับไปดับไปเหมือนเห็นไฟไม่ลุกใกล้ตัวเข้ามายานที่หกเห็นรูปนามเป็นภัยเหมือนเห็นไฟนั้นจะไม่ตนน่ากลัวยานที่เจ็ดเห็นรูปนามเป็นโทษเหมือนเห็นไฟนั้นเป็นโทษอย่างร้ายกาจยานที่8เห็นรูปนามน่าเบื่อหน่ายเหมือนเบื่อหน่ายต่อไฟนั้นยานที่9เห็นรูปนามใคร่จะหนีเหมือนหาทางหนีไปจากไฟนั้นยานที่10เห็นรูปนามหาทางหนีเหมือนหาทางหนีจากไฟยานที่11เห็นรูปนามหนีไม่พ้นดูสวยอยู่เหมือนดูไฟรำพึงอยู่ยานที่12เห็นรูปนามมีกำลังชัดยิ่งขึ้นเหมือนเห็นไฟไหม้ใกล้เข้ามายานที่13เห็นทางไปพระนิพพานเหมือนทางออกจากไฟยานที่14เห็นพระนิพพานเหมือนกำลังวิ่งออกจากไฟยานที่15เห็นพระนิพพานเหมือนกันกับพ้นแล้วจากไฟยานที่16พิจารณามรรคผลนิพพานและกิเลสที่ละที่เหลืออยู่เหมือนกันกับชายผู้นั้นมายืนดูไฟอยู่รู้ว่าตนพ้นไฟแล้วฉะนั้นยานทั้ง16ยานนี้ย่อมเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันบางยานก็เกิดในวิถีเดียวกันเช่นยานที่12 13 14 15 16เป็นปัจจัยเก็บปฏิเวทธรรมคือมรรคผลพระนิพพานนั่นเองอันนี้เป็นการกล่าวถึงเรื่องของญาณโลกุตระโดยสังเขปคถาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายตั้งแต่ขณะนี้ไปคำอธิษฐานที่ผ่านมายกเลิกคือไม่อธิษฐานอีกตั้งแต่ชั่วโมงนี้ไปท่านทั้งหลายเวลาปฏิบัติอธิษฐานใหม่พอได้เดินโยงกลมแล้วนั่งสมาธิก็อธิษฐานปัสสาทุภายใน24ชั่วโมงนี้ขอให้ความเกิดดับเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ามากๆอาจจะซ้ำจาก3คำ
สาธุภายใน24ชั่วโมงนี้ขอให้ความเกิดดับเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ามากๆเราย้ำสัก2หรือ3ครั้งแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็ในขณะที่อธิษฐานอยู่นี้ท่านทั้งหลายก็ต้องสังเกตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะที่สังเกตนี่ร่างกายของเรามันเป็นอย่างไรอาการพองอาการยุบเป็นอย่างไรอาการนั่งอาการถูกมันเป็นอย่างไรเวทนามันเป็นอย่างไรจิตใจของเรามันคิดอย่างไรทางร่างกายก็ดีทางจิตใจก็ดีในขณะที่อธิษฐานเป็นเวลา24ชั่วโมงนี้มีอะไรเกิดขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายบันทึกไว้หากว่าเป็นไปได้ขอให้ท่านทั้งหลายบันทึกไว้เพื่อความจำหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานี้หากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาไม่ประทับใจเราอาจจะชะล่าใจหลงลืมไปก็ได้แต่สิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วประทับใจสิ่งนั้นก็จะไม่หลงไม่ลืมสามารถจำได้อยู่การจำได้นี่ถ้าว่ามันเกิดขึ้นบางสิ่งบางประการฟังครูบาอาจารย์พูดให้ฟังกล่าวให้ฟังหรือว่าเกิดขึ้นแก่เราแต่ว่ามันไปประทับใจอาจจะหลงลืมได้เลอะเลือนไปได้แต่สภาวะบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่ลืม4ปี5ปี10ปีหรือจนมาถึงวันนี้ล่ะเป็นเวลา60ปี70ปีสภาวะนั้นก็ไม่ลืมหมายความว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วประทับใจมันเกิดชัดก็สามารถจำได้เหตุนั้นล่ะท่านทั้งหลายสังเกตให้ดีเดี๋ยวสมมติว่าอาการเกิดดับอาการเกิดดับขณะนี้ท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่แจ่มแจ้งว่าการเกิดดับมันเป็นอย่างไรความเกิดความดับนั้นเป็นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นก็อย่าได้สงสัยว่าเอออันนี้หรือความเกิดดับอันนี้หรือความเกิดอันนี้หรือความดับอะไรทำนองนี้ถ้าว่าท่านสงสัยอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้กำหนดทันทีว่าสงสัยเนาะสงสัยหนอหรือว่ารู้เนาะรู้หนอก็พอเกิดอย่างไรอย่างนั้นเราก็จำได้สมมติว่าเรานั่งอยู่เรานั่งกรรมฐานอยู่เรานั่งอยู่บางทีหลับไปเรื่อยนั่งไปก็หลับไปเรื่อยนั่งไปหลับไปเรื่อยนั่งไปหลับไปเรื่อยเหมือนกันกับเราง่วงนอนมาแต่หลายวันหลายคืนอะไรทำนองนี้หรืออาจจะมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นก็ขอให้จำไว้หลังจากพอผ่านกรรมแล้วนั่นแหละจึงจะได้เฉลยท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสำหรับวันนี้ตั้งแต่ชั่วโมงนี้ไปก็ขอท่านทั้งหลายอธิษฐานดังที่หลวงพ่อกล่าวมาแล้วข้างต้นสาธุภายใน24ชั่วโมงนี้ขอให้ความเกิดดับเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ามากๆแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ขอร้องเป็นกรณีพิเศษความเกิดดับนี้มันไม่ใช่ว่าของเกิดง่ายๆถ้าว่าสมาธิของเราไม่พอมันก็ไม่เกิดหรือว่าความมีสมาธิอยู่แต่ความเพียรไม่พอก็ไม่เกิดไม่ใช่ว่าของเกิดง่ายๆการควรญาณนี่ไม่ใช่ว่าของเกิดง่ายๆบางทีเราปฏิบัติพระกรรมฐาน7วันแล้วจะมาควรญาณนี่เกิดไม่ได้ท่านทั้งหลายเกิดก็เลือนลางจำไม่ได้หรือว่าเราปฏิบัติกรรมฐานมา15วันมาทวนญาณอย่างนี้สภาวะที่เกิดนั้นมันก็ไม่ประทับใจหรือบางทีไม่เกิดเอาเสียเลยเพราะฉะนั้นเวลาทวนญาณนี้จึงใช้เวลานานแต่ว่าอาจจะ2เดือนบ้างหรือ2เดือนครึ่งบ้างหรือ3เดือนบ้างถ้าเราปฏิบัตินานๆอย่างนี้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างก็ชัดวิปัสสนาญาณที่เราทวนญาณนี้ก็เกิดชัดทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเต็มอัตตาถ้าว่าสมาธิของเราเสื่อมลงไปมันลดปริมาณลงไปเมื่อนั้นสภาวะคือญาณทั้งหลายทั้งปวงในของมันจะลดลงไปลดลงไปเกิดจะไม่รู้เลยอย่างนี้ก็มีคณะครูบาอาจารย์ที่มาถวายพระทหารเพลวันนี้ก็ถามเขาไปถามว่าหลวงพ่อทำไมเมื่อก่อนปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมันตื่นเต้นมันเปลี่ยนแปลงปรากฏชัดอาการเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดชัดแต่ปีนี้ผมปฏิบัติทำมันไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ถามว่าวันหนึ่งใช้เวลาปฏิบัติวันละเท่าไหร่เขาว่าบางวันก็3ชั่วโมงบางวันก็6ชั่วโมงท่านการปฏิบัติเพียงแค่นี้จะมาทวนญาณนั้นทวนไม่ได้
ถึงมันเกิดก็ไม่ประทับใจหรือมันไม่แน่ใจอะไรทำนองนี้หากว่าต้องการจะทวนญาณแล้วอย่างน้อยให้ปฏิบัติอยู่สัก1เดือนหรือ2เดือนแล้วค่อยทวนญาณเพราะการทวนญาณนี้ต้องการจะให้เกิดความรู้นั้นหนักแน่นมั่นคงเผื่อว่าเราออกไปแล้วจะไปสอนคนโน้นสอนคนนี้ก็จะเป็นคู่มือที่ดีที่เยี่ยมไม่จำเป็นจะท่องหลักสูตรอย่างโน้นอย่างนี้มาไม่ต้องอาศัยตำรับตำราเพราะว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติมาก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็จะประทับใจแล้วก็จำได้ไม่ลืมไม่เลอะเลือนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ให้ทวนญาณอย่างนี้ก็อย่างนี้ล่ะคือหนึ่งอยากให้ท่านทั้งหลายมีความรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นสองเวลาที่เราไปสอนเราเป็นครูบาอาจารย์ไปสอนก็จะได้ความรู้เป็นเครื่องประดับประดาชี้แนะแนวทางของผู้ที่มาปฏิบัติให้เข้าใจสามารถที่จะแก้อารมณ์ของผู้ปฏิบัตินั่นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งและได้ผลจึงให้มีการทวนญาณแต่ท่านที่ไม่ทนญาณก็ขอให้ทำจิตทำใจใหม่ขอแก้ตัวใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าผ่านไปแล้วแต่ที่จะปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขออย่าให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านทั้งหลายหลวงพ่อขอพูดด้วยใจจริงท่านทั้งหลายหลวงพ่อให้ทนญาณแล้วท่านไม่ทนนี่หลวงพ่อเสียใจเป็นกรณีพิเศษให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างนี้ที่ให้ทำอย่างโน้นให้ทำอย่างนี้หลวงพ่อชี้แนวให้นะท่านไม่ทำตามหลวงพ่อชี้แนวให้นะหลวงพ่อเสียใจเป็นพิเศษเสียใจถึงขนาดไหนหลวงพ่อไม่สามารถที่จะพรรณนาให้ท่านทั้งหลายฟังได้แต่ขอพูดจริงๆว่าเสียใจเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจำคำพูดนี้ไว้หากว่าท่านไปอยู่ในสำนักอื่นปฏิบัติในสำนักอื่นในเครือข่ายอันเดียวกันก็ดีหรือไม่เครือข่ายอันเดียวกันก็ดีหากว่าครูบาอาจารย์ท่านพาทำอย่างไรก็ขอให้ทำตามที่ท่านแนะนำเพราะว่าเราถือว่าเราไปสู่สำนักของท่านก็คิดว่าเราไว้ใจท่านท่านสั่งให้ทำก็ทำแต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าสิ่งที่พาให้ทำนั้นถูกต้องไหมอะไรทำนองนี้เราก็สังเกตเอาเห็นว่าไม่ถูกต้องสำหรับเวลาประพฤติปฏิบัติมีการทรงเจ้าเข้าเทพมีการดูมดดูหมออย่างนั้นอย่างนี้ตรวจตาชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้มันออกนอกเรื่องแล้วเราก็อย่าทำอย่างนั้นเพราะว่าที่ให้ทิฏฐานต้องการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจจริงๆถึงแม้ว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปพุกขีอยู่ก็ถือว่าหลวงพ่อรอท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวมาที่ให้ทำอย่างโน้นนี่ทำอย่างนี้เราขอได้กรุณาปฏิบัติตามอันนี้ไม่ใช่บังคับไม่ใช่บังคับหรืออย่างไรอย่างไรก็ตามเราถือว่าเราลงเรือล่ำเดียวกันญาติโยมก็อุปถัมภ์ปถากเราเป็นอย่างดีตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำได้ครูบาอาจารย์ก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อท่านทั้งหลายท่านทุกเททุกสิ่งทุกอย่างให้เราเพื่อความหวังดีกับเราผู้ปฏิบัติแต่เรากลับไม่เยเสอะไรทำนองนี้ถ้าเป็นท่านทั้งหลายท่านจะคิดอย่างไรท่านจะไม่เสียใจหรือนี่หลวงพ่อฝากไว้กับท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบรมมาพร้อมทั้งอำนาจบารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สร้างสมบรมมาตั้งแต่ปุเรกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุสมาธิสมาบัติวิชาปฏิสัมภิทาปัญญาถึงฝั่งคือพระมัตตมหานิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกท่านเทอญอหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงถึงสุขนิราทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตา
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายตลอดท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรมนุษย์อมนุษย์อบายศาสตร์เทวดามารพรหมพญายมราชและนายนิรบาลทั้งหลายถ้าถูกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นขอจงได้เป็นพลวปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณบรรลุฌานสมาบัติผลละสมาบัตินิโรธสมาบัติวิชชาสามปฏิสัมภิทาญาณสี่อภิญญาโหกได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญ